สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวคาบแรกนะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการแยกนะครับทางชีวภาพเนาะกระบวนการแยกชีวภาพส่วนใหญ่จะมาลักษณะของคือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพเป็นยังไงหลักการแยกทางชีวภาพเป็นยังไงทีนี้เราพูดกันแล้วครับนะครับพูดไปแล้วครับดาวสตรีมดาวสตรีมโปรเซสซิ่งเพราะฉะนั้นเรามาดูว่านะครับกระบวนการดาวสตรีมโปรเซสซิ่งหรือกระบวนการแยกทางชีวภาพหรือกระบวนการหลังจากการหมักนั้นนะครับเราบอกว่ามันมีคุณภาพนะครับของดาวซีมโปรเซสซิ่งมีคุณภาพอย่างไรเพราะเราดูสเต็ปแรกเลยคือการนะครับหลังจากเสร็จเราหมักเสร็จนะครับเราก็เก็บเกี่ยวน้ำหมักนะครับเก็บเกี่ยวน้ำหมักตอนนี้เรายังไม่ได้มีใช้ยูนิตอะไรใช้อะไรเรามีโปรดักต์อยู่แค่ 0.1-5 กรัมต่อลิตรหรือประมาณ 0.1-1% นี่คือผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในของผสมก็คือในนั้นก็จะมีน้ำมีกากของอินทรีย์จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียหรือว่ายีสต์หรือว่าเอนไซม์พวกนี้เป็นของแข็งปนกันอยู่แล้วก็มีน้ำมีแก๊สต่างๆผสมกันอยู่แต่ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจริงๆมีอยู่แค่ 0.1-1% นะครับจากนั้นเราก็มีการแยกเอาของแข็งออกอาจจะเป็นด้วยการกรองนั้นเมื่อเราแยกของแข็งออกนั้นโปรดักต์ของเราก็มีความข้นมากขึ้นนะครับความข้นมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ไว้ที่ 0.2-2% นะครับจากนั้นเราเป็นการแยกขั้นต้นโดยอาจจะเป็นใช้การสกัดเนาะคือของแข็งเราแยกออกไปแล้วมันก็จะเป็นของเหลวผสมแก๊สแล้วอาจจะสกัดก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือ 1-10% การทำบริสุทธิ์นะครับโดยใช้คอมโมโทกราฟีความมีข้นก็จะเป็น 50-80% แล้วก็เป็นการแยกขั้นสุดท้ายเป็นการทำบริสุทธิ์อาจจะเป็นคริสตัลไลเซชันแล้วได้ความบริสุทธิ์ 90-100% นั่นแสดงว่าความมีข้นของผลิตภัณฑ์ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มตามสเต็ปหลังจากที่เราแยกซึ่งเราก็เห็นว่ากว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตามความเข้มข้นที่มากเราต้องใช้กระบวนการเยอะแยะมากมายเลยเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมูลค่าหรือราคาของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับค่อนข้างที่จะแพงกระบวนการไหนที่สามารถผลิตแล้วก็ใช้ขั้นตอนน้อยก็อาจจะถูกนะครับนะถูกไหมอันนี้เป็นตัวอย่างของมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพถ้าแกน X ก็คือราคาที่ขายแกน Y ก็คือความเข้มข้นที่นะครับเกิดขึ้นในกระบวนการขั้นต้นเพราะฉะนั้นถ้าน้ำนี่ถูกสุดเพราะอะไรครับน้ำมีเยอะมากความข้นเยอะมากในช่วงแรกก็เลยราคาถูกถ้าเราผลิตเอทานอลใช่ไหมอันนี้เอทานอลความข้นก็ค่อนข้างเยอะนั้นราคาก็ถูกแต่ถ้าเรามาเทียบกับพวกยูโรคิเนสไอ้พวกนี้นะครับหรือว่าลิซิฟิเลตพวกนี้ก็คือเริ่มต้นความข้นมันน้อยมากก็คือมันมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้น้อยมากที่เหลือจะเป็นน้ำเป็นกากของแข็งเป็นสารผสมอื่นๆนะครับกว่าเราจะแยกจนได้บริสุทธิ์เราใช้ขั้นตอนค่อนข้างเยอะเพราะนั้นราคาขายเลยค่อนข้างแพงอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบราคาจะสูงมากถ้าความเข้มข้นมันต่ำๆคือความข้นเริ่มต้นนั่นเองอันนี้คือทำไมเราถึงเห็นว่ากระบวนการทางชีวภาพโปรดักที่ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงงานก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงคือทุกวันนี้นะครับนักวิจัยนะครับนักวิชาการก็พยายามที่พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถที่จะทำได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ขายในราคาที่ถูกนะครับพวกเอทานอลตอนนี้เราก็ทำกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเอทานอลราคาก็จะไม่แพงมากเพราะเราสามารถพัฒนากระบวนการที่ใช้กันจนทั่วไปและใช้กระบวนการที่มันไม่ซับซ้อนมากนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราไปดูกระบวนการแยกเราลองมาดูว่าไบโอโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพก็คืออะไรก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์พืชเซลล์สัตว์สิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือพวกจุลินทรีย์นะครับนะซึ่งพวกนี้มันใช้ในการที่จะเพื่อที่จะดำรงชีวิตของมันอยู่นะครับเพื่อสุขภาพเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการขายนะครับหรือว่าเพื่อเชื้อพวกอะไรต่างๆนั่นเองถ้าลองมาย้อนดูในอดีตว่ากระบวนการทางชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ปี1940นะครับปี1940ก็น่าจะ80ปีมาแล้วถูกไหมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกยีสต์ใช่ไหมเบรดยีสต์ขนมปังเบียร์ไวน์พวกนี้ก็ผลิตใช้กันมานานแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่เราใช้กันมาทุกวันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ใช้ระดับอุตสาหกรรมนะครับหรือตั้งแต่ปี1970การตัดต่อ DNA นะครับพวกนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่หรือภาษาโรงงานทางชีวภาพก็คือเราจะมีวัตถุดิบจากทางชีวภาพเนาะอันนี้เป็นไบโอแมสของพืชนะครับเราก็เก็บเกี่ยวพืชมาอาจจะเป็นพวกเมล็ดนะครับพวกเม็ดพวกอะไรต่างๆพวกทับทิมต่างๆก็เอาไปใช้นะครับเอาไปเสร็จ
ลิกโนเซลลูโลสนะครับกระบวนการแปลงสภาพทางเคมีทางความร้อนนะครับทางคนต่างๆนะครับทางเคมีทางคนทางความร้อนก็มีแกสซิฟิเคชันเบิร์นนิ่งพาโรไลซิสต่างๆเราก็จะมีได้ไขมันได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆขั้นต้นพวกนี้นะเรื่องนี้ก็จะผ่านกระบวนการอื่นๆอาจจะเป็นเอนไซม์ไฮโดรไลซิสการย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมานี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่เราเห็นมันซึ่งผ่านขั้นตอนต่างๆอยู่หลายขั้นตอนนะครับผ่านต่างๆอยู่หลายขั้นตอนเนาะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของกระบวนการผลิตสารต่างๆจากกลูโคสนะครับถ้าเราใช้แพลตครั้งแล้วก็คือเราเอาหัวมันสำหรังนะครับมาบดมาอัดให้เป็นแป้งแป้งมันเสร็จแล้วเราก็ไปย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์เอนไซม์ตัวนั้นก็จะเปลี่ยนจากนะครับแป้งมันกลายเป็นกลูโคสซึ่งเราก็ใช้กลูโคสเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตสารต่างๆหลักๆมันจะเป็นมาเลกแอซิดมาเลกแอซิดซัลฟูริกแอซิดตัวนี้นะครับก็ได้จากกลูโคสสารอื่นนะครับเอทานอลก็ได้มิวเทนอลก็ได้นะครับใช้กลูโคนิกแอซิดซอร์บิทอลก็ได้กลูโทมิกแอซิดกรอมิโนนี่อะมิโนนะครับเนาะแลคติกแอซิดวันนี้ก็ไปทำพวกโพลิเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ไปทำโพลิเมอร์ได้เหมือนกันงั้นเราเห็นว่ากลูโคสเนี่ยสามารถผลิตได้ต่างๆมากมายซึ่งกลูโคสก็ผลิตได้จากมันสำปะหลังนั่นเองนะครับได้จากการหมักหรือเกิดการย่อยสลายนะครับเนาะงั้นไบโอโปรดักต์ก็แยกออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือโฮเซลโฮเซลก็คืออะไรก็คือตัวเซลล์เองคือตัวพืชตัวสัตว์นั่นแหละคือโปรดักต์เราต้องการโดยเฉพาะพวกซิงเกิลเซลล์โปรตีนหรือเบเกอร์ยีสต์เพราะนั้นเราก็นะครับก็เลี้ยงอาหารให้ยีสต์ไม่จะเติบโตก็เป็นยีสต์สำหรับขนมปังอันนี้คือโปรดักต์ก็คือตัวเซลล์สิ่งมีชีวิตพืชสัตว์หรือว่าจะเป็นสิ่งมีเล็กๆอันนั้นคือเป็นตัวเซลล์ก็คือโปรดักต์ก็คือผลิตภัณฑ์เราต้องการหรืออันที่สองอินทราเซลลูลาร์โปรดักต์intracellular product ก็คือ product ที่มันอยู่ในเซลล์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราทำการเลี้ยงเชื้อมีการหมักอะไรต่างๆ product นี้ก็คืออยู่ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์พืชเซลล์สัตว์พวกจุลินทรีย์แบคทีเรียนะครับเอนไซม์พวกนี้สิ่งเราต้องการคืออยู่ข้างในเราต้องสกัดออกมาถูกมั้ยอาจจะเป็นพวก recombinant DNA recombinant protein extract ก็คือสารที่สกัดจากเซลล์ hydrolysis ก็คือสารที่ hydrolysis จากเซลล์นั่นเองก็ hydrolysis ก็คือปฏิกิริยากับน้ำอาจจะเป็นการไปแทนที่การไล่ออกการเบรกบอนต่างๆโดยใช้น้ำนั่นเองนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเซลล์แรกคือผลิตภัณฑ์ก็คือตัวเซลล์อันที่สองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเซลล์เพราะนั้นเราต้องการสิ่งนี้เราต้องทำให้เซลล์นั้นรีลีสสารต่างๆออกมาหรือทำให้เซลล์แตกแล้วปล่อยออกมาอันสุดท้ายผลิตภัณฑ์นอกเซลล์ตัวอย่างคือพวกโปรตีนพวกแอนติไบโอติกพวกสารอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้ก็คือเมื่อพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับเซลล์พืชเซลล์สัตว์นะครับไปเร่งปฏิกิริยานะครับในทางชีวภาพเสร็จแล้วมันก็เกิดโปรดักต์เหล่านี้ออกมาออกนอกเซลล์ก็แสดงว่าตัวเซลล์ก็ยังอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ก็มีอยู่นอกเซลล์นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเรามีตัวเซลล์เองเป็นโปรดักต์สารต่างๆที่อยู่ในเซลล์เป็นโปรดักต์หรือเมื่อใช้เซลล์หรือว่าใช้จุลินทรีย์พวกนี้แหละไปทำปฏิกิริยาก็คือเป็นเรื่องปฏิกิริยาชีวภาพแล้วผลิตสารให้เราพวกแอลกอฮอล์พวกออร์แกนิกแอซิดพวกนี้นั่นแหละคือผลิตภัณฑ์นอกเซลล์ที่ต้องการอันนี้คือตัวอย่างของไบโอโปรดักต์นะครับไบโอโปรดักต์ที่เรารู้จักเราใช้ว่าแรกก็คือสมอลโมเลกุลโมเลกุลขนาดเล็กขนาดเล็กก็จะมีทั้งไพรมารีเมตาบอไลต์กับเซคันดารีเมตาบอไลต์ไพรมารีเมตาบอไลต์ก็คือเมตาบอไลต์หรือสารเคมีนะครับที่เกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการใช้วัตถุดิบการใช้อาหารต่างๆเพื่อให้เซลล์เพื่อการเติบโตเพื่อการซ่อมแซมหรือเพื่อการอยู่รอดนั่นเองแล้วก็มันก็จะผลิตสารพวกนี้ออกมาอาจจะเป็นนอกเซลล์หรืออยู่ในเซลล์ก็แล้วแต่ยกอย่างพวกแก๊สนะครับพวกแอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้นะครับแอลกอฮอล์พวกแก๊สต่างๆพวกนี้นะแอลกอฮอล์แก๊สก็จะพวกไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เอทานอลพวกนี้เนาะออร์แกนิกแอซิดแอซิติกแอซิดแลคติกแอซิดนะครับเมนูแอซิดไลซีนฟีนอลาลีนไกลซีนโมโนแซคคาไรด์นะครับไดแซคคาไรด์แป้งโมเลกุลเดี่ยวแป้งโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ำตาลโมเลกุลคู่วิตามินอันนี้คือเป็นไพรมารีเมตาบอไลซ์ซึ่งส่วนเซคันดารีเมตาบอไลซ์ซึ่งก็อาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จากไพรมารีเนี่ยมาทำปฏิกิริยามาเกิดมาการเล่นต่างๆหรือคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเติบโตการอยู่รอดของเซลล์โดยตรงนั่นเองนะพวกแอนติไบโอติกพวกเพนิซิลินนะพวกสเตอรอยด์นะครับพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับต้นพวกโมเลกุลขนาดใหญ่ได้แก่พวกโพลิเมอร์ก็ได้แก่โปรตีนโปรตีนก็พวกเอนไซม์นะครับฮอร์โมนนะครับ
ทรานสปอร์ตไปถึงสารที่ในการขนส่งพวกฮีโมโกลบินเพื่อขนส่งสารขนส่งอะไรต่างๆที่อยู่ภายในร่างเซลล์ร่างกายนะครับเนาะนะครับแอนติบอดีก็มีนะครับพวกลิซัคไคลนะครับพวกเด็กเทรนพวกเจลาตินอะจิเนตนะครับหรือว่านิวคลีกแอซิดนะครับ RNA ไรโบโซมไขมันนะครับตัวไวรัสนะครับหรือว่าเซลลูลาร์พาร์ติเคิลเป็นตัวเซลล์นั่นเองนะครับตัวเซลล์ก็เป็นโปรดักต์เนาะอันนี้ก็เราจะเห็นหลากหลายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไบโอโปรดักต์มาดูนิยามของไบโอโมเลกุลก่อนไบโอโมเลกุลก็คือสารประกอบทางเคมีนะครับที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักเลยคือคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับอาจจะมีพวกไนโตรเจนก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนก็จะมีอันนี้พวกไนโตรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสบ้างซัลเฟอร์บ้างแต่หลักก็คือมี CS ก็คือออร์แกนิกแอซิดนั่นเองนะครับไบโอโมเลกุลก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับเนาะที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับอันตัวอย่างไบโอโมเลกุลอันแรกคืออะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดเป็นโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งเป็นสารตั้งต้นหรือเป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีนนะฮะเพราะฉะนั้นอะมิโนแอซิดก็จะมีหมู่นะครับอะมิโนกรุ๊ปก็คือเอมีนแล้วก็หมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดจุดตรงนี้แล้วก็จะมีคาร์บอนแล้วก็จะมีไซเชนเพราะฉะนั้นอะมิโนแอซิดมีอะมิโนแอซิดที่จำเป็นอยู่ประมาณ20ชนิดความแตกต่างของอะมิโนแอซิดก็ขึ้นอยู่กับไซเชนตัวนี้นะครับไซเชนตัวนี้เป็นตัวอย่างของอะมิโนแอซิดไกลซีนนะเป็นเบสิกที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโนยซิกนะครับก็จะมีลักษณะนะครับการสามารถเป็นสวิตเตอร์ออนคือแตกตัวเป็นโมเลกุลบวกและโมเลกุลลบได้บวกและลบได้นะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของอะมิโนซิกที่รวมตัวกันนะครับกลายเป็นโปรตีนนั่นเองนะครับโปรตีนนะครับก็ต่อกันนะครับตรงนี้อันนี้อะมิโนซิก1อะมิโนซิก2นะครับนะเชื่อมกันด้วยพันธะเพปไทด์บอนด์นะครับนะก็จะกลายเป็นโปรตีนนะครับก็จะกลายเป็นโปรตีนนั่นเองนะครับอันนี้คร่าวๆอันที่2ไบโอโปรดักต์ตัว2คือโมโนแซคไครด์หรือน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็ได้แก่พวกนะครับกลูโคสฟรุกโตสกาแลคโตสนะครับดีกลูโคสแล้วกลูโคสก็แตกต่างการเรียงตัวของพันธะโมเลกุลตัวนี้ H ด้านนี้ H ด้านนี้ก็สับกันนะครับอันนี้ OS อยู่ด้านนี้ OH อยู่ด้านนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือฟรุกโตสกับกาแลคโตสนี่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็เป็นน้ำตาลที่เป็นสารเริ่มต้นนะครับเป็นโมเลกุลเบื้องต้นของน้ำตาลโมเลกุลคู่คือโพลีแซคคาไรด์นั่นเองนะครับพวกโพลีแซคคาไรด์พวกแป้งหรือเซลลูโลสแล้วก็ไดแซคคาไรด์พวกน้ำตาลซูโครสแลคโตสไดแซคไครก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะฮะสองโมเลกุลเช่นซูโครสก็เกิดจากกลูโคสกับฟรุกโตสนะครับแลคโตสก็เกิดจากกาแลคโตสกับกลูโคสมาโทสก็คือกลูโคสกับกลูโคสนะฮะงั้นส่วนใหญ่แล้วน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็จะสามารถละลายในน้ำได้นะฮะเนาะละลายในน้ำได้อันนี้คือตัวอย่างของน้ำตาลโมเลกุลคู่กับน้ำตาลโมเลกุลเดียวต่อไปคือพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลก็จะแยกเป็น2เป็นก็คือโมโนแซคคาไรด์กับโพลีแซคคาไรด์ถ้าโมโนแซคคาไรด์ก็จะมีนะครับ n อยู่ที่ประมาณ 3-9 ก็คือโมเลกุลทั่วไปของโมโนแซคคาไรด์ก็คือ CH2ON ตรงเนี้ยนะครับนะแยกเป็นโมโนแซคคาไรด์แต่ถ้าเป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับก็จะเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับนะครับอะไมเลสอะไมโลแพคตินนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของโพลีแซคคาไรด์ถ้าเป็นโมโนแซคคาไรด์ตัวอย่างพวกกลูโคสนะครับฟรุกโตสก็คือซูโครสแลคโตสก็คือกลูโคสกับกาแลคโตสนะครับจากนมอะไรพวกนี้เนาะเมาโตสก็คือการไฮโดรไลซ์นะครับจากเซลล์นะครับพวกข้าวบาเล่ต่างๆนะครับตัวนี้โปรตีนก็คือเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นไบโอโพลิเมอร์เกิดจากการเชื่อมต่อกันของอะมิโนแอซิดถูกไหมอะมิโนแอซิดก็เชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์บอนด์นะครับเนาะซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 100,000 ดาลตันนะครับขนาดโมเลกุลนะแบบโมเลกุลมันก็เป็นไบโอโพลิเมอร์ที่พบมากในเซลล์นะครับเป็นลีเนียร์ซีเควนซ์ก็เ
็คือเกิดจากอะมิโนแอซิดนั่นเองนะครับที่พันธะโคเลนเรียกว่าพันธะเปปไทด์นะครับตัวนี้นิวคลีอิกแอซิดก็คือสารพันธุกรรมในร่างกาย DNA กับ RNA เพราะฉะนั้น DNA ก็คือสารพันธุกรรมเดี๋ยวย่อมาจาก deoxyribonucleic acid นะครับ deoxyribonucleic เป็นลินีโพลิเมอร์ของนิวคลีอไทด์นะครับก็จะเป็นสารพวกไนโตรเจนเบสแล้วก็เป็นพันธะโคเลนนะครับพันธะโคเลนเนาะอันที่2ก็คือไรโบนิวคลีอิกแอซิดก็เป็นสารพันธุกรรมอีกหนึ่งแต่เป็นสารในการที่จะเรื่องของการใส่รหัสการถอดรหัสแล้วก็การควบคุมยีนต่างๆนะครับตัวนี้ RNA ส่วน DNA คือสารควบคุมพันธุกรรมเพื่อการเจริญเติบโตนะครับการทำงานต่างๆ DNA นะครับอันนี้คือควบคุมการเจริญเติบโตการทำงานของยีนส่วน RNA คือการใส่รหัสการถอดรหัสแล้วก็ควบคุมเอฟเฟกต์ของยีนนะครับซึ่งเป็นสารพันธุกรรมทีนึงไขมันนะครับตัวแลปิดนะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยแฟตตี้แอซิดนะฮะแฟตตี้แอซิดนะฮะไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนถ้าคันไม่มีส่วนที่ชอบน้ำที่ชอบน้ำด้วยนะครับนะเซอรอยนะครับเซอรอยก็เป็นพวกเซสเตอรอลคอสเตอรีนนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกสารไฮโดรคาร์บอนพวกไวรัสนะครับตอนนี้ก็กำลังฮิตเนาะก็คือโคโรนาไวรัสไวรัสเป็นโปรตีนนะครับที่มี DNA หรือ RNA ยีนนะครับแต่ไม่สามารถอยู่เองต้องไปอาศัยที่อื่นนั่นเองคือไวรัสไม่ได้สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ต้องมีโฮสต์คือผู้ที่ให้พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยของมันต้องไปโฮสต์อยู่กับคนอื่นเหมือนโคโรนาไวรัสก็หนีร่างกายมันทำเป็นโรคทุกวันอาจจะไปอยู่ในแบคทีเรียนะครับหรืออยู่ในพืชหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันก็จะมาอยู่นะครับนะก็อาศัยนั่นแหละอยู่เราใช้อาหารเราไปนะครับพวกนี้คือลักษณะของไวรัสนั่นเองนะครับนะ ตัวเซลล์นะครับเรามาดูตัวเซลล์เซลล์จากยาเราแยกออกเป็นแอโรบเซลล์กับแอนแอโรบเซลล์แอโรบเซลล์หมายความว่าเซลล์ตัวนี้ต้องการออกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโตและการเผาผลาญนะครับเพื่อเผาผลาญอาหารในการใช้ในร่างกายแอนแอโรบก็คือไม่มีออกซิเจนก็สามารถที่จะเจริญเติบโตหรือเผาผลาญอาหารได้นะครับนะเพื่อเผาผลาญได้แล้วก็จะมีตัวแฟคูเรทีฟแอนแอโรบนึกแอนแอโรบอีกที่นึงแต่แฟคูเรทแอโรบคือสามารถที่จะมีหรือไม่มีก็ได้คือสวิตช์เมตาบอลิกอาจจะโดยใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้เนี่ยว่า facultative anaerobe นั่นเองเป็นพวกยีสต์สรุปเราก็มี aerobe anaerobe แล้วก็ facultative anaerobe นะครับ aerobe ก็คือต้องใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตนะครับในการย่อยสลายเอาผ่านอาหาร anaerobe ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนน้อยก็สามารถอยู่ได้ส่วน facultative ก็คือสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เช่นพวกยีสต์ต่างๆนะครับเซลล์เราแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือโปรคาริโอติกเซลล์กับยูคาริโอติกเซลล์นะครับถ้าเป็นโปรคาริโอติกเซลล์นะครับโปรคาริโอติกเซลล์ถ้าดูเซลล์รูปนี้นะครับมันจะไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนนะครับตอนนี้ตัวนิวเคลียร์จะไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเมมเบรนหุ้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวของความแข็งแรงของเซลล์นี้ก็จะมีน้อยนะครับก็จะมีน้อยนะนะอันที่2ก็เป็นยูคาริโอติกเซลล์อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็คือนิวเคลียร์แต่ก็จะมีเมมเบรนรอบๆคือข้างนอกก็จะมีอยู่แล้วนะครับเซลล์วอลแต่จะมีเมมเบรนตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าความแข็งแรงมากกว่านะครับตัวนี้แต่ก็จะเป็นพวกพืชสัตว์โปรโตซัวพวกนี้นะครับพวกเซลล์ตัวนี้แต่ถ้าเป็นของยูคาริโอติกเซลล์พวกอะไรครับพวกแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียก็จะเป็นยูคาริโอติกเซลล์นะครับเซลล์อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จะเป็นยูคาริโอติกเซลล์พืชสัตว์จะเป็นเซลล์พวกนี้ก็จะมีผนังเซลล์ที่แข็งแรงข้างในยังมีเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้วยนะครับเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้วยงั้นเราลองมาสรุปนะครับว่าโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก็คือไมโครออร์แกนิซึมเพื่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆคือไมโครบก็คือไมโครเบียลเซลล์ก็คือสิ่งมีชีวิตหรือนะครับออร์แกนิซึมที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าcan be visible to the naked eye นั่นเองนะครับแบคทีเรียยีสต์ไวรัสโปรโตซัวพวกนี้นี่ก็คือยีสต์ยีสต์ก็ใช้ในการผลิตเบียร์ใช่ไหมนะครับแบคทีเรียอีโคไลนะครับตัวนี้ก็โปรโตซัวนะครับนี่เป็นเบียร์นะครับเนาะทำไมนะครับความสำคัญลักษณะของโมเลกุลนะครับ
อันแรกเลยก็คือมันสามารถที่จะถูกทำลายด้วยความร้อนหรือเงื่อนไขที่มันค่อนข้างรุนแรงอุณหภูมิสูงความดันสูงสูงนะครับเพราะนั้นกระบวนการแยกโปรเซสถ้าใช้อุณหภูมิสูงมันก็อาจจะมีหรือว่าค่า pH สูงสูงมากกว่าเพราะนั้นกระบวนการมันใช้อุณหภูมิสูงความดันสูงหรือว่า pH สูงสูงต่ำมากก็ได้ pH สูงหรือต่ำมากก็ไม่ดีอันเงื่อนไขที่รุนแรงไม่ได้นะครับอันเนื่องจากโมเลกุลมันค่อนข้างเป็นโมเลกุลระดับแบบ3มิติโครงสร้างเป็น3มิติเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเข้ากับสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขต่างๆเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าคอนเซนเทรชันหรือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เริ่มต้นหลังจากกระบวนการหมักหรือกระบวนการทางปฏิกิริยาทางชีวภาพมันมีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องใช้โปรเซสต่างๆมากมายในการที่จะแยกให้ได้โปรดักต์อันนี้คือเป็นตัวอย่างของโปรดักต์นะครับว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่เริ่มต้นซึ่งอาจารย์พูดไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยต่อ